ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามการประเมินถึงสถานการณ์น้ำกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และคุณดารินคล่องอักขระนะคะวันนี้เดินทางไปที่บริเวณหมู่บ้านการ์เด้นโฮมผลโยธิน60นะคะซึ่งชาวบ้านก็เรียกร้องกันมาก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำจนในที่สุดแล้ววันนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนั้นได้มารื้อแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่ที่บริเวณแยกคอปอนะคะพอรื้อกระสอบทรายตรงนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะคะเท่าที่ไปสำรวจมาล่าสุดนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญจริงๆที่เราเดินทางมาที่ถนนพหลโยธินแล้วก็มีคนมาแจ้งบอกว่ามีคนมารื้อกระสอบทรายแล้วก็เลยเดินทางเข้าไปดูผลปรากฏว่าพอเราไปสำรวจในพื้นที่เสร็จกลับมาในช่วงเย็นสักประมาณ 6:00 นผ่านไปสัก6ชั่วโมงแล้วผลก็คือว่าน้ำที่บริเวณท้ายน้ำนะคะใกล้ๆกับสะพานใหม่นั้นน้ำยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือระดับเหมือนเดิมอยู่ค่ะค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะเราก็ได้ไปหลายที่อยู่เหมือนกันนอกจากที่ไปที่แนววิกแบ็กแล้วเรายังไปที่กรมชลประทานด้วยซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐมาคุยกันในเรื่องของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ครับครับความร่วมมือนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะครับทางนะฮะก็จะมีโมเดลใหญ่แล้วก็โมเดลย่อยๆนะหลายๆโมดูลนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำความร่วมมือกับเขานะฮะมีการตั้งคณะทำงานนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่ช่วงบ่ายนี้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะที่เราเดินทางไปแล้วก็ไปพบว่าชาวบ้านนั้นมารื้อบิ๊กแบ็กแล้วที่บริเวณแยกคอปอนะคะจากนั้นเข้าไปดูในพื้นที่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะหมู่บ้านทั้งชุมชนแอนเน็กเองนะฮะแล้วก็หมู่บ้านการ์เด้นโฮมจริงๆนะก็ผมคิดว่าเป็นเมืองเอก2ก็แล้วกันนะฮะคือเมืองเอก1ก็คือจม3เมตรเมืองเอก2ก็คือการ์เด้นโฮมจม2เมตร50นะครับก็ตามลำดับอย่างนั้นนะก็น่าเป็นห่วงมากนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูภาพกันนะคะแล้วจะดูว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรครับครับมาดูนะก่อนอื่นก็ผมคิดว่าขณะนี้เองเนี่ยก็ต้องยกระดับของการให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับประเทศไทยนิดนึงในเรื่องภาคใต้นะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแรงมากนะฮะผลสุดท้ายก็คือว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้นะฮะบริเวณเขตสีแดงนะฮะเป็นภาพที่จะมีฝนตกหนักนะฮะก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงสุราษฎร์นะฮะตั้งแต่นครลงมานะพัทลุงนครลงมาจะถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะอันนี้คือภาพของวันที่23นะฮะต่อไปลองผ่านไปดูนะอันนี้ภาพของวันที่24ก็เช่นกันฮะจะขยับมาสูงเล็กน้อยก็เล็กน้อยนครพัทลุงอย่างเดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเชิงเขานะฮะนี่มีความเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากนะครับค่ะแล้วหาดใหญ่ล่ะคะอาจารย์คะหาดใหญ่ก็จำเป็นต้องคอยติดตามนะข้อมูลก็คือว่าถ้าฝนตกเกิน300มิลลิเมตรนะขณะนี้ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับครับตอนนี้ตามที่ผมเรียนคือวันที่16 18เนี่ยเขาเชิญเราไปดูการฟื้นฟูนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยนะลองดูนะฮะภาพที่เกิดมาที่นี่นะฮะลองดูคืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งขณะที่เกิดเหตุเนี่ยความจริงผมก็ได้ทำซิมูเลชันชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเห็นว่าประเทศไทยไม่รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิครั้งนั้นเลยครับซึ่งขณะนั้นเองมีรัฐบาลก็ได้เตือนประมาณตีหนึ่งสึนามิจะเข้าผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าเพราะว่าผ่านมาฟิลิปปินส์ก็สลายไปเกือบหมดแล้วนะครับครั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นระบบฐานข้อมูลหนึ่งต่อไปเลยครับขออนุญาตตอบเลยนะอันนี้ภาพที่ครั้งที่แล้วเราบอกว่าแล้วเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะสำหรับสึนามิเองถ้าเกิด2กับ3นี่นะฮะลองดูภาพต่อไปเลยนะครับก็เราก็มีการใช้ระบบฐานข้อมูลคำนวณอยู่แล้วนะกรณีเกิดที่ฟิลิปปินส์นะฮะนี่จุดต้นนะฮะก็เวลา30นาทีจะเป็นยังไงนะผ่านไปเลยครับขอผ่านไปเร็วเลยนะฮะชั่วโมง2ชั่วโมงนะฮะงั้นก็เข้าเวียดนามละ2ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นก็ผ่านไป8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ12ชั่วโมง14ชั่วโมงจะเริ่มเข้าประเทศไทยใช่มั้ยเวลาที่ว่านะขึ้นจะเริ่มเข้าประเทศไทยผ่านไปเลยครับ16ชั่วโมงก็เข้ามาที่เกาะสมุยนะครับ18ชั่วโมงก็เริ่มเข้ามาที่แถวๆประจวบคีรีขันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่งไรก็ตามคลื่นที่เข้ามาเนี่ยแม้จะใช้เวลานานแต่ว่าคลื่นก็ไม่ได้โตใหญ่โตนะฮะนะประมาณแค่50เซนถึง1เมตรกันเองนะแต่ว่าก็มีอันตรายเพราะมีความเร็วสูงนะคือถ้าหากว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณนี้ครับก็เราก็มีระบบฐานข้อมูลที่จะเตือนนะเตือนประชาชนของเราให้ปลอดภัยได้นะภาพต่อไปครับเมื่อกล่าวโดยรวมก็คือว่าอันดามันนี่คลื่นสูงแน่นอนนะฮะ10กว่าเมตรขึ้นไปนะแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยนี่คลื่นต่ำนะแต่ทั้งสองอย่างก็มีอันตรายทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าคลื่นเป็นคลื่นแบบเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหลบอย่างเดียวหนีออกไปนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องสึนามินะคะที่ฝากไว้เพื่อเฝ้าระวังนะคะคแต่คราวนี้ไปดูภาพกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้ที่เราได้ไปสำรวจน้ำกันมานะคะครับครับลองดูเริ่มกันที่กรมชลประทานก่อนนะคะในช่วงเช้าก็มีการนัดประชุมการอาจารย์ก็ได้พบกับทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐแล้วก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานด้วยการพูดคุย
เห็นพูดถึงเรื่องของแบบจำลองมากทีเดียวครับครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐเองก็บอกว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็เตือนล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะครับถูกต้องครับจากนั้นไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาก็ยังเห็นว่าน้ำยังมีอยู่ครับน้ำยังมีฮะบนถนนนะคะบนถนนนะในมหาวิทยาลัยเกษตรนะแต่ส่วนใหญ่ก็มีการสูบที่คลองบางเขนเพราะน้ำก็จะไหลจากผลโยธินเนี่ยไปที่วิภาวดีแต่ตรงนี้ก็น้ำลดลงแล้วสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์สัก50เซนได้ครับจากนั้นเราไปที่คลองถนนค่ะก็มีพี่คนนี้ละค่ะเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในบริเวณนั้นก็มาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเกิดเหตุแล้วมีชาวบ้านมารื้อบิ๊กแบ็คแล้วเราก็เลยเดินทางต่อไปเพื่อไปดูสถานการณ์ตรงนั้นภาพที่ดิฉันเห็นตรงหน้าก็คือชาวบ้านมารื้อแล้วโดยที่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีนโยบายที่ใช้ความรุนแรงดังนั้นก็เลยเกิดการรื้อขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เลยเดินทางเข้าไปดูที่หมู่บ้านการ์เด้นโฮมนะคะก็เห็นเลยว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนมากอยู่ที่นี่นะคะรอความช่วยเหลือรอสิ่งของบริจาคจากนั้นเราเลยนั่งเรือเข้าไปเพื่อที่ไปดูว่าสภาพเป็นอย่างไรและนี่ก็คือภาพที่เราได้เห็นนะคะน่าตกใจทีเดียวค่ะอาจารย์คะคือโดยส่วนใหญ่แล้วที่นี่นะฮะเขาเสียหายมากเนี่ยนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้รับการเตือนว่าจะเกิดเหตุนะฮะอันนี้ประชาชนไม่รู้เลยและประชาชนยังคิดว่ามั่นใจว่าจะไม่เกิดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเห็นรถลาต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกไปสักบ้านเลยจมน้ำมากอาจจะเป็นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้นะรถลาแต่ละบ้านนี่คือหลังคารถนะคะครับสังเกตเห็นไหมฮะค่ะซึ่งเริ่มจะโผล่ขึ้นมาเพราะว่าน้ำเริ่มลดลงไปสักประมาณ50เซนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ท้ายๆนี่ก็ยังอยู่2เมตรอยู่นะฮะน้ำตอนนี้นะครับค่ะครับเห็นบอกว่าน้ำที่เข้ามาเนี่ยเข้ามา3ด้านด้วยแล้วก็เข้าทางด้านหน้าก็คือถนนพหลโยธินก็เลยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินออกไปได้ใช่ครับค่ะจากนั้นเราเดินทางกลับไปนะคะอาจารย์สุดท้ายเราได้เห็นภาพที่บริเวณสะพานไม้เพราะว่าดิฉันลงไปจากรถเพื่อวัดน้ำอีกทีนึงว่าเอ๊ะเมื่อตอนเช้าเราเดินทางมาแล้วก็เห็นแล้วว่าน้ำอยู่ที่ประมาณสักระดับเข่าของดิฉันพอลงไปอีกทีนึงในช่วงเย็นผ่านไป6ชั่วโมงก็ยังอยู่ในระดับเดิมนะคะอาจารย์บริเวณใกล้ๆคลอง2ครับก็ระดับน้ำจะไม่สูงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นเพราะอะไรนะฮะคือก่อนอื่นนะฮะการเปิดบิ๊กแบ็คเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณ2เลนนะฮะ2ข้างทั้งขาเข้าขาออกนะก็ประมาณ32เมตรนะเพื่อจะทำให้อัตราการไหลหรือปริมาณน้ำที่ผ่านเนี่ยฮะจากตัวเลขเดิมนะฮะที่เปิด5เมตรเนี่ย3ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะฮะเป็น14ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท่านเพิ่มขึ้นประมาณ11ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมระดับน้ำไม่เพิ่มนะฮะจากการ11ลูกบาศก์เมตรเนี่ยพอน้ำมาผ่านผลโยธินแล้วน้ำก็จะบ่าไปทางถนนจันทุเบกขานะไปเข้าของ2อันนึงแล้วก็ลงมาก็บ่าไปเลยบ่าไป2ข้างหมดนะ2ข้างหมดปั๊บเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพื้นที่ระหว่างบิ๊กแบ็คนะฮะมาถึงถนนรามอินทรามีพื้นที่มากพอสมควรฮะถ้าเราเห็นว่า1วันเนี่ยก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นแค่2เซนเองนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะไม่รู้สึกว่าน้ำเพิ่มขึ้นอย่างใดนะเพราะนี้ก็เป็นเหตุผลว่าน้ำกระจายตัวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นในผลโยธินเนี่ยก็เลยน้ำก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าแน่นอนเขาก็ต้องไหลมาไหลหลากมานี้มาลงของ2ของ2ก็ล้นอยู่แล้วก็มาหลากตามพื้นที่นี้แต่จะเพิ่มขึ้นประมาณแค่2เซนค่ะทางสปพ.เองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการรื้อบิ๊กแบ็คตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบให้พื้นที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยมีเวลาเลื่อนออกไปอีก10วันในการระบายน้ำออกในเวลานี้ค่ะอาจารย์คะครับก็คือความจริงอย่างนี้นะฮะก็คือเราเคยประเมินว่าพื้นที่บริเวณนี้นะฮะถ้าไม่มีการหรือบิ๊กแบ็คเนี่ยฮะจะทำให้เขามีน้ำท่วมขังอะประมาณเดือนหนึ่งนะหนึ่งเดือนเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีรื้อปั๊บก็จะลดเหลือ3สัปดาห์เห็นไหมก็ลดไปประมาณ10วันนะที่ประเมินเพราะฉะนั้นสพก็คงคิดว่าถ้าลดนี่10วันจะไปเพิ่มนี่10วันนะเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่ใช่เท่ากับ2เสมอนะก็คืออย่างนี้นะแล้วจะเป็นยังไงคะถูกต้องนะฮะก็คืออย่างนี้การที่ว่าตรงนี้เขาลดลง10นะฮะเนื่องจากว่าการเปิดประตูน้ำเพิ่มขึ้นอีก11ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพราะฉะนั้น11ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีถ้าสพหรือกทมเฉยมันไม่มีทางออกเป็นไปไม่ได้ถูกไหมก็ต้องเตรียมรับสิครับ11ลูกบาศก์เมตรท่านก็ไปเพิ่มเครื่องสูบน้ำไปอะไรก็ขจัดออกไปให้11ท่านก็จะลดลง3สัปดาห์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อเข้ามามากเราก็ต้องเตรียมสูบแค่นั้นเองนะประเด็นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่มีผลกระทบเห็นไหมฮะแค่2เซนเองนะเพราะฉะนั้นชุมชนชาวสายไหมหรือรามอินทราต่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะไม่มีผลกระทบนะในระดับน้ำแค่2เซนนะครับครับตอนนี้วันนี้เองเนี่ยหลายๆส่วนนะก็ถามตั้งคำถามนะผมไปก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เหนือบิ๊กแบ็คเนี่ยจะลดสักทีนึงนะเราก็ประเมินนะประเมินด้วยตัวเลขใหม่เข้ามานะ 70% ของน้ำที่อยู่ในบริเวณนี้นะฮะก็ประมาณสัก150-160ล้านนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำนะน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรังสิตก็ออกไป40เมตรต่อนาทีนะฮะแล้วก็มีการ
เปิดมานี่14นะฮะแล้วก็ไปทางคลองวาสายล่างก็ประมาณ30นะฮะนอกนั้นก็อาจจะมีการสูบที่คลองเปรมบ้างขึ้นไปคลองรังสิตบ้างเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย3สัปดาห์แถวๆนี้นะ3สัปดาห์ถ้ามีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำนะเพราะฉะนั้นก็ชุมชนก็คงจะต้องอยู่อย่างเงี้ย3สัปดาห์นะจนกว่าน้ำจะระดับน้ำจะลดลงเป็นปกตินั่นหมายว่าอาจจะสัญจรกันได้บ้างนะสำหรับผลโยธินเองนะครับนี่ส่วนอื่นๆก็ส่วนข้างนี้เหมือนกันข้างนี้นี่ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่าคลองเปรมระบายไม่ค่อยได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือ4สัปดาห์นะฮะถ้าคลองเปรมระบายไม่ได้มากคราวนี้เองกรมชลประทานก็ตั้งเครื่องสูบน้ำที่คลองเปรมใต้นะฮะใช้2สูบสูบไปหาคลองรังสิตก็ช่วยได้ช่วยได้อีก2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อย่างน้อยสุดก็จะต้องมีการเพิ่มตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างลดก็จะลดลงจาก4สัปดาห์เหลือสัก3สัปดาห์นะครับเป็นโดยภาพรวมต่างๆและผมคิดว่าทุกพื้นที่3สัปดาห์น่าจะเห็นผลนะครับนะครับก็ถ้าหากว่ามีการเพิ่มสูบอีกก็อาจจะทำให้เร็วขึ้นได้ก็เร็วขึ้นนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะก็น่าจะมีวิธีการแก้ปัญหานะคะเพราะว่า3สัปดาห์สำหรับชาวบ้านที่อยู่ในน้ำท่วมก็เป็นเวลาที่ยาวนานกันค่ะค่ะก็ใกล้ปีใหม่พอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะครับ